สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับทีมชาติไทยนะครับจบครึ่งแรกนะครับตอนที่จบครึ่งแรกเนี่ยของเราเนี่ยเราเสมอ 0-0 ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยโอ้โหแบบวันนี้เนี่ยออกสตาร์ทด้วยไม่รู้ว่าแผนไหนนะแต่ที่สำคัญลงมาเนี่ยเนี่ยครับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ที่ออกสตาร์ทมามันหาบอลไม่เจอมันดูช้ามันดูอืดอันนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดตามเกมนะว่ามันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมันอืดมันช้าแล้วมันก็มีแต่ตั้งเกมรับนะครับแล้วคนที่โดนโจมตีแบบบ่อยที่สุดเลยนะที่ผมเห็นเนี่ยมาแบบโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับนี่ฮะกฤษฎานนทรัตน์ครับโดนตามแบบชนิดที่ว่าโอ้โหบุกแล้วบุกอีกบุกแล้วบุกอีกมาแล้วมาอีกครับไม่รู้ว่าโอ้โหจะโดนเมื่อไหร่เอาจริงบุกทุกครั้งเสียวทุกรอบน่ากลัวทุกทีนะครับหมายเลข13โคโมลอฟเนี่ยนะฮะโอ้โหคือแล้วดูเราช้าเราล้าเรามีอาการนะครับคือถ้าเป็นมวยก็ออกอาการนะครับคือมันออกอาการแบบไม่ไหวป้อแป้ในครึ่งแรกเนี่ยตั้งรับอย่างเดียวโดนลุยเข้ามาอย่างเดียวหูผมมองได้เลยครับว่าโหดร้ายโหดร้ายในช่วงครึ่งเวลาแรกนะสำหรับทีมชาติไทยขณะที่ทางวรินทร นะครับวรินทร เนี่ยก็ยังอยู่ในมาตรฐานของตัวเขาที่แบบพยายามจะสกัดกั้นนะวันนี้ก็ทำได้ดีขึ้นกับเกมเจอซาอุไม่ได้โดนบทขนาดนั้นไงแต่ว่ามันก็มีจังหวะหลุดอะจากชนะพัฒน์จากทรงวุฒิที่แบบโดนแทงทะลุช่องที่มันหลุดเนี่ยเพราะว่ามันโดน45นาทีแรกอะมันโดนทุกลูกไม่มีใครโหเหมือนเทน้ำนะเทมาเลยนะฮะไม่มีตัวกรองเลยมันก็ไหลพวดเปียกเละเทไปหมดเลยครับไม่มีใครห้ามเลยน้ำไหลทะลักเขื่อนแตกนะครับดีว่าเขายังทำอะไรเราไม่ได้นะครับถ้าเป็นอาการบาดเจ็บนักรบโดนแทงเนี่ยก็เหมือนแบบห้ามเลือดไม่ได้ไม่มีใครห้ามเลือดแม่งปี๊ดจะตายแล้วเว้ยจะตายแล้วเว้ยนะครับแต่ไม่ตายนะครับแล้วผมสงสารทรงวุฒิไข้ควรกับชนะพัฒน์มากเลยมันเหมือนโดนท้าทายอยู่ตลอดเวลาทั้งเกมอะครับกองหลังมันเป็นตำแหน่งที่ว่าสกัดกั้นแต่กองหน้ามันเป็นตำแหน่งที่ว่าถ้าคุณพลาดผมก็ยิงเข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกัน2คนนี้เนี่ยโอ้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าโดนเรื่อยๆอะมันจะพลาดเมื่อไหร่มันจะโดนเมื่อไหร่เราจะโฮไหวแค่ไหนนะครับมันไม่ใช่ว่ามา100ลูกเราจะสกัดได้100ลูกผมว่ากองหลังทั่วโลกมัน 100% มันก็ต้องมีพลาดกันบ้างครับมันไม่สามารถ 100% หรอกครับคือท้อเลยอ่ะท้อแทนกองหลังไทยนะครับเพราะว่าอะไรฮะตรงกลางของเราวันนี้มันปิดพื้นที่ไม่ได้เลยครับให้เขาเล่นเล่นเล่นแล้วก็เขาโยนคือแบบตรงกลางเขาโยนเลยเขาเล่นหน้า4ตัวเลยด้วยซ้ำเขามายืนค้ำหมดเลยวางบอลออกข้างริมเส้นคือด้านข้างของเราผมว่าวันนี้ด้านข้างของเราโดนคือไม่ได้มาช่วยอ่ะเอาจริงคือมันโดนบุกโดนกดอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะทางข้างเราใช้เป็นกันตพลนะครับเกมรุกก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะมันไม่มีนะครับเกมรับก็ยิ่งไม่เห็นหนักนะฮะเอราวัณก็มีได้ลากเลยบ้างนะครับเอราวัณกานิเย่นะครับแต่ก็นั่นแหละฮะคือทั้งเกมเนี่ยมีอยู่3ทีมั้งแล้วก็ไปคนเดียวด้วยส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตรงกลางนี้มีปัญหามากทั้งนัชชาสิทธานะครับ2คนนี้นี่ผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเอาไม่อยู่ไม่ได้แบบคือมันอาจจะเป็นเกมนี้ที่2คนนี้ทำงานได้ไม่ค่อยดีร่วมกันหรือเปล่านะครับมันรอโดนนะครับมันรอโดนครับคือแต่นัดเนี้ยค่อนข้างโหดร้ายอ่ะพูดต่อแล้วกันตรงกลางผมว่าเนี่ยปัญหาใหญ่ๆของเราเลยนะฮะวันนี้นัชชารับลึกมากพอรับลึกมากพยายามที่จะดันขึ้นมาช่วยนะแต่มันไม่ได้ไปในคล้องในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนด้วยทั้งคู่เลยนะมันเป็นทั้งหมดนะฮะไม่ได้คนใดคนหนึ่ง
ผมว่ามันมีปัญหาทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็เอาวาริสเข้ามาก็ไม่ได้กางอาชีพอยู่แล้วนะครับก็คือพอมันเป็นส่วนผสมที่มันไม่เข้ากันมันเลยทำให้ทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอผมมองอย่างนี้นะเป็นหน้าที่ที่แบบต่างคนต่างไปมากเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าชูคิดก็เก็บบอลไม่ได้เลยนะครับชูคิดก็เก็บบอลไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ทำสร้างปัญหาให้กับทีมของเราไม่มีใครเก็บบอลครองบอลได้เลยครับทีมชาติไทยตรงนี้นะฮะก็ผลก็เลยออกมาเป็นตามเนี้ยนะฮะคือจะโดนไม่โดนเอาส่วนทาจิเนี่ยผมว่าถ้าเขามีความเฉียบคมเพิ่มขึ้นตัวหลักของเขาเนี่ยยังไม่ได้เล่นด้วยนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าจบเกมนะครับทีมชาติไทยของเราก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเรายังไม่ดีพอแล้วก็ต้องยืดอกยอมรับว่าเรามีดีบ้างนะฮะในเกมที่เราทำได้ดีแต่เรายังไม่ดีพอจริงๆที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นข้อเท็จจริงนะฮะส่วนเราเห็นแล้วว่ามันไม่ดีก็ต้องมาแก้มาปรับปรุงผมว่าทุกคนแฟนบอลทุกคนก็เชียร์ทีมชาติไทยนั่นแหละแต่เขาก็ถ้าอะไรมันไม่ดีเขาก็อยากจะพูดตามตรงว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ดียังไงผมว่าทุกคนรับเหตุผลของทุกคอมเมนต์ได้นะครับนอกจากว่าบางคนจะไปด่าพ่อล่อแม่หรือว่าด่าอะไรที่มันแบบคำหยาบอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่โอเคแต่ว่าถ้าติว่าแบบมันไม่ดีมันแย่อย่างเงี้ยมันก็พูดถูกนะผมมองอ่ะดูคอมเมนต์ของแต่ละท่านสักนิดนึงดีกว่าว่าขอแบบจริงๆนะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงผมจะได้อ่านได้เขาจะได้เป็นเสียงสะท้อนไปถึงสมาคมจะได้เป็นเสียงของพวกเราทุกคนนะครับที่อยากจะเปิดเผยออกไปนะครับอ่ะอย่างคอมเมนต์แรกนะครับบอกพี่ตุ๊กครับเปลี่ยนโค้ดครับโค้ดทำตัวเองนัดนี้คุณ ANTP นะครับเขาก็ว่าอย่างนี้อันนี้เราอ่านให้นะครับอย่าแค่แสดงความคิดเห็นมานะครับอีกท่านนึงบอกว่าโดนอีรักหลอกให้ดีใจบอลนัดผลกันมาครับอันนี้ก็โทษเขาไม่ได้นะเราทำไม่ได้เองแต่ถ้าวันนี้เรา6แต้มเงี้ยแล้วเขาไปนู่นนี่นั่นมันก็จะพอพูดได้แต่วันนี้เราไม่มีแต้มเราพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่พูดไม่ออกนะครับเล่นสภาพนี้คุณก้องนะฮะบอกว่าเล่นสภาพนี้ไม่มีอะไรต้องเสียดายอันนี้ผมก็ค่อนข้างแอบเห็นด้วยนะว่าถ้าเราดีกว่านี้และเราชนะเขาแล้วเขามาเล่นแบบนี้แล้วเหมือนแบบปล่อยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นด้วยว่าเราไม่ควรตกรอบแต่วันนี้ผมคิดว่าเราก็ไม่ดีพอจริงๆไม่ดีพอมากๆนะฮะที่จะไม่ผ่านไปเชียร์ไหมเชียร์แต่ว่าให้ทำไงอ่ะก็คนอื่นมันดีกว่าก็ต้องยอมรับสภาพถูกป่ะฮะทุกคนอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าโล่งๆเรายิงไม่ได้มันก็สมควรนะฮะก็ต้องตามนั้นนะครับเดี๋ยวอ่านนิดนึงนะฮะขยันแบบเจทุกๆคนแพ้จะให้อภัยคอมเมนต์นี้นะครับเสมอว่าแย่แล้วนะครับแต่ถ้าแพ้มันแย่มากๆเลยนะฮะก็จริงเสมอว่าเราก็ไม่ค่อยโอเคแล้วนะแพ้นี่โอ้โหเงียบเลยรูดซิปปากนะฮะกูไม่มีอะไรจะเถียงเลยครับ เดี๋ยวอ่านต่อนะครับไม่ดีก็คือไม่ดีครับท่านนี้บอกนะครับจริงๆตัวเราก็ถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยก็บอกว่าเรายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้มาแต่นั่นคือเรื่องของการบริหารการจัดการและเราทำได้ไม่ดีเรื่องนี้นะครับเราเล่นสู้อินโดไม่น่าจะได้ผมว่าเจออินโดเราก็เหนื่อยชุดนี้เจออินโดหรือเวียดนามเราก็เหนื่อยนะครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญทำไมไม่ปล่อยครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตามนั้นว่ายุคก่อนเขาทำมาแบบนี้ยุคใหม่เขาก็แสดงว่าก็คุณทำมาแบบนี้ก็แก้ไขให้ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอายเวียดนามกับอินโดไม่ต้องไปอายครับถ้าเขาดีกว่าก็ต้องยอมรับครับนะฮะเราก็ต้องพัฒนาคุณก๊อปปี้รอนลี่บอกว่าเล่นสภาพนี้สมควรตกรอบนะครับทำไมถึงถอดเอราวัณออกอันนี้ก็ต้องไปสืบเอาว่าทำไมถึงสืบถอดเอราวัณออกนะครับเราไม่ดีพอครับคุณประยูนว่าอย่างนี้คุณวินัยบอกว่าโล่งๆเดียวๆกับประตูยิงไม่เข้านะฮะแต่เสียดายจริงๆหลายลูกที่เราหลุดเราควรชนะไงอย่างน้อยเราควรชนะนะครับเพราะเราทำไม่ได้เองเราไม่มีสิทธิ์ไปโทษใครเลย
นะครับแพ้ก็คือแพ้นะครับเก็บมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะใช่ชุดนี้ตัวไม่เต็มแต่ตัวที่มาไม่วิ่งครับคุณพิรมยาบอกนะครับคุณนพบอกว่าปีนี้ตามสภาพปีหน้าจัดการใหม่รอเชียร์ปีหน้านะครับโอกาสมีแต่เราไม่คมคุณอมูโรนะครับคุณปณิตาบอกข้างบ้านล้อตายเลยนะฮะเล่นไปเรื่อยแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับผมว่าคนที่มีอำนาจ power ก็คงจะได้เห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่มันออกมากับคุณภาพที่เราส่งไปแล้วก็ทำกันมามันก็จะมีคำตอบด้วยผลการแข่งขันและวิธีการเล่นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะตามนั้นทุกคนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ